สวัสดีครับกูรูไทม์บายทีทีวันนี้นะครับก็คิดว่าไม่ต้องเกินอะไรมากอย่างที่เห็นข้างๆผมเนี่ยก็คือจัดหนักจัดเต็มจริงๆกับเครื่องชุบน้ำระบบเปิดแบบคัสตอมที่เรียกได้ว่ามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดหลังจากคลิปก่อนเนี่ยผมเคยทำเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบนะฮะราคาของชุดน้ำระบบเปิดว่าชุดน้ำ LCS ที่เป็นแบบชุดคิดนะฮะจะมีราคาที่ถูกกว่าชุดน้ำ LCS ที่เป็นแบบคัสตอมคลิปนี้ผมก็จะมาคำนวณให้ดูว่าราคาของเจ้าทั้ง2แบบเนี่ยมันจะห่างกันมากแค่ไหนกันเชียวเริ่มเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูราคาของเจ้าตัว LCS ที่เป็นชุดเซตกันก่อนนะฮะโดยที่ผมจะเลือกมาเป็นชุดที่เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่ 24,900 บาทซึ่งเจ้าชุด LCS ที่เป็นเซตเนี่ยมันจะครอบคลุมเฉพาะลูปของ CPU เท่านั้นทีนี้เรามาดูกันว่า LCS Custom แบบเต็มระบบเครื่องนี้นะฮะจะจบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะขออนุญาตแนะนำเรื่องของตัวเคสก่อนละกันนะครับว่าการที่เราจะใส่ชุดน้ำระบบเปิดเต็มระบบเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะใช้เคสระดับ Full Tower นะครับเพื่อว่าให้เราเนี่ยได้มีพื้นที่ในการติดตั้งของอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีพื้นที่ในการระบายความร้อนหรือระบายอากาศได้ดีขึ้นถ้าถามว่าใช้เป็น Mid Tower ได้ไหมก็ตอบว่าได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องตัดอุปกรณ์บางอย่างออกนะครับอย่างเช่นหม้อน้ำอะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าเราจะจัดเต็มจริงๆนะครับเราก็จะมีพื้นที่ในการใช้งานที่มันค่อนข้างแออัดนะครับหรือว่าดูแล้วมันเบียดเสียดกันจนเกินไปโดยเคสที่ผมใช้สำหรับโปรเจกต์นี้นะครับจะเป็นเคสตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Thermaltake นะฮะรุ่น CTE C750 Air Snow นะครับเรื่องของราคาของอุปกรณ์ชุดน้ำเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะฮะเอาเป็นว่าผมจะเป็นราคาประเมินคร่าวๆไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปบวกลบตอนท้ายอีกทีนึงเอาละครับเรามาเริ่มจากหม้อน้ำก่อนเลยนะครับผมใช้หม้อน้ำเนี่ย3ตอน2ใบนะฮะแล้วก็2ตอนอีก1ใบตีเฉลี่ยตกใบละ 3,500 บาทนะครับรวม3ใบอยู่ที่ 1,500 บาทต่อไปก็จะเป็นพัดลมสวอฟแฟน EX นะครับทั้งหมด3ชุดแล้วก็มีทัฟแฟน RGB อีก1ชุดนะฮะซึ่งแต่ละชุดเนี่ยก็จะให้พัดลมมาด้วยกันถึง3ตัวนะครับตกชุดละ 4,500 บาทรวมค่าพัดลมทั้งหมดเลยฮะอยู่ที่ 18,000 บาทมาที่บล็อกน้ำกันบ้างนะครับบล็อกน้ำการ์ดจอนะครับประมาณ 7,000 บาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ารุ่นของการ์ดจอด้วยบางตัวนะฮะก็อาจจะสูงกว่านี้หรือบางตัวก็อาจจะถูกกว่านี้บล็อก CPU นะครับ 5,000 บาทมีจอ LCD ให้ด้วยนะครับเพื่อบ่งบอกสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนนะครับเรื่องของเวลาหรือเรื่องของการฟูลโหลดการทำงานต่างๆนะครับบล็อกแรมนะครับ 5,000 บาทมีจอ LCD ให้ด้วยเช่นกันนะฮะไว้แสดงสถานะได้เหมือนกับบล็อก CPU เลยแล้วก็ในส่วนของตัวบล็อกแรมเนี่ยจะมีตัวของคีบแรมแถมมาให้ด้วยถึง4อันนะครับเบ็ดเสร็จแล้วสำหรับบล็อกอย่างเดียวนะครับก็จบไปที่ 17,000 บาทนะครับแท้งน้ำดิสโทเพตตัวนี้จะเห็นราคาแวบๆนะว่าประมาณ 8,900 นะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าตีไป 9,000 ท่วนแล้วกันนะเคลียร์หน่อยแต่ว่าถ้าใครจะใช้เป็นพวกแท้งทรงกระบอกเนี่ยก็จะได้ราคาที่ถูกลงมาอีกและสุดท้ายเนี่ยระบบท่อก็จะมีในส่วนของตัวฟิตติ้งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้องอ X10 หัวฟิตติ้งท่อนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีหลายรายการมากๆแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยราคาไม่เท่ากันตั้งแต่300ถึง600บาทนะฮะเอาเป็นว่าผมตีเฉลี่ยนะเหมาๆเลยตัวละ400เครื่องนี้มีทั้งหมด30ตัวก็ตีไป 1,200 บาทนะครับท่อที่ใช้เนี่ยเป็นท่อ PETG ยาว1เมตรนะฮะ4เส้นตกเส้นละ500ก็ 2,000 น้ำคูลแลนต์นะครับขวดละ900บาท2ขวดรวมเป็น 1,800 บาทก็คิดว่าน่าจะหมดประมาณนี้ละไม่มีอะไรละรวมๆกันทั้งหมดก็ได้ประมาณ 7,300 บาทนะครับโอ้โหก็คือทั้งเครื่องนี้ประมาณ 7,300 แต่อย่าลืมว่าราคาที่ผมบอกไปเนี่ยมันเป็นราคาค่าเฉลี่ยนะครับดังนั้นผมก็ตีค่าบวกลบไปคิดว่าไม่น่าเกิน 8,000 นะบวกลบ 8,000 แต่ถ้าดูจริงๆแล้วไม่น่าจะเอนไปทางลบนะน่าจะเอนไปทางบวกมากกว่าก็ตีกลมๆคร่าวๆนะสมมุติเครื่องนี้เลยจบที่ 78,000 แล้วกันนะสำหรับชุดนี้จบๆหล่อๆเลยถ้าถามว่าโปรเจกต์นี้มันยังไปต่อได้อีกไหมก็ตอบนะครับว่าได้แต่ว่าผมคิดว่ามันเกินความจำเป็นจนเกินไปแต่ว่าถ้าใจอยากจะไปต่อเนี่ยก็สามารถเพิ่มหม้อ3ตอนได้อีก1ใบนะครับพัดลมอีก1ชุดฟิตติ้งอีกนิดหน่อยกลมๆก็อีกสัก 10,000 แล้วกันก็ได้เป็นหม้อน้ำเพิ่มอีกตอนนึงใช้ระบายความร้อนแต่ว่าอย่างที่บอกก็ไม่ได้จำเป็นอะไรหรอกโอ้โหถ้าจัดเต็มขนาดนี้มันจะเย็นได้ขนาดไหนนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็จะไม่เย็นไปกว่าอุณหภูมิห้องที่เราอยู่นะครับว่าห้องเราเย็นประมาณไหนมันก็จะร้อนกว่าอุณหภูมิห้องนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าฟูลโหลดเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันสามารถลดอุณหภูมิได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเอาละครับคิดว่าคลิปนี้น่าจะตอบโจทย์คนที่กำลังวางระบบงบประมาณในการจัดชุดน้ำระบบเปิดได้ไม่มากก็น้อยนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับว่า
เราไหวแบบไหนเราสามารถตัดส่วนไหนทิ้งไปก็ลองชั่งใจดูสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้ากับช่วงกูรูธรรมบายทีทีสวัสดีครับ